สืบเนื่องจากว่าข้อสอบปีนี้มันมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเยอะมากเป็นข้อผิดพลาดที่ยอมรับโดยทางการด้วยเนาะก็คือยอมรับโดยผบ.เนี่ยทั้งหมด6ข้อ5วิชาเนาะหรือถ้านับเป็นจุดเนี่ยทั้งหมด10จุดซึ่งข้อผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากความหละหลวมหรือความประมาทหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็ก6-7ที่เป็นผู้เข้าสอบปีนี้โดยตรงนะผมก็เป็นผู้เข้าสอบในปีนี้เป็นหนึ่งผู้เข้าสอบเหมือนกันเนาะซึ่งก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อสอบที่ผิดพลาดที่มีการเฉลยผิดพลาดมันก็นำไปถึงข้อเรียกร้องของเด็ก6-7ต้องการเรียกร้องให้มีการเฉลยข้อสอบออกมาเปิดเผยข้อสอบออกมาว่าอะไรอยู่ในข้อสอบมีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมอีกไหมแล้วก็เพื่อที่จะเอาข้อสอบเนี่ยเป็นแนวทางในการเป็นแนวข้อสอบในการเข้าสอบต่อในปีถัดไปให้กับเด็กรุ่นถัดไปด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันข้อสอบที่แท้เนี่ยมันมีปัญหาทุกปีเนาะมีปัญหาเรื่องการออกข้อสอบผิดพลาดทุกปีก็มีการร้องเรียกกันบนเพจทุกปีจริงๆไปย้อนดูย้อนหลังได้บนเพจของมายีแทนครับซึ่งเป็นคนจัดสอบแล้วก็เป็นคนทำระบบเข้าศึกษาต่ออย่างไรก็มีการออกมายอมรับข้อผิดพลาดมีข้อสอบผิดพลาดทุกปีเรื่องข้อสอบเกินหลักสูตรก็มีผู้ที่เข้าสอบออกมาร้องเรียนทุกปีออกมาเรียกร้องออกมาชี้แจงว่ามันเกินหลักสูตรอย่างไรหรือแม้แต่ติวเตอร์เองเนาะผู้ที่ให้ความรู้เด็กในการที่จะเป็นสอบเขาก็ยังออกมาพูดว่าข้อสอบมันเกินหลักสูตรในหลายๆวิชาซึ่งมันก็ไม่มีใครทางพบ.เองก็ไม่ได้ออกมายอมรับข้อตรงนี้ว่าตัวเองเกินหลักสูตรยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องว่าอยากให้ทางการเปิดข้อสอบมาเพื่อความโปร่งใสความยุติธรรมที่สุดซึ่งตัวพบ.เองเนี่ยเขาได้แต่ยืนยันว่าเขาจะออกข้อสอบจะเฉลยข้อสอบออกมาในปีหน้าเนาะไม่ใช่ปีนี้ซึ่งเขาก็อ้างว่าปีนี้เขาติดเรื่องสัญญาที่ทำไว้กับพวกออกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเราก็มองว่าเรื่องสัญญาเงื่อนไขถ้าทางพบ.เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะเปิดเผยข้อสอบอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปตั้งโต๊ะเจรจาของผู้ออกข้อสอบเพื่อทำการแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาได้ไม่ใช่ยึดสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาเราก็แบบว่าก็มันเป็นสัญญาเป็นสัญญาอย่างนั้นจริงๆสัญญาก็ยังแก้ไขได้เราก็เรียกร้องให้กระทรวงพมรเป็นหน่วยงานกลางในการเข้าไปเจรจาระหว่างตัวพมรกับผู้สัญญาด้วยเพื่อที่จะทำการแก้ไขเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อสอบต่างๆเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะจริงๆแล้วมันต้องควรจะเปิดเผยได้แล้วในรายละเอียดของข้อผิดพลาดเรื่องข้อสอบมีอะไรงั้นครับพี่เทียวข้อเดียวมีเด็กที่เขาบอกว่าเขาควรจะได้คะแนนร้อยเต็มใช่ไหมแต่ว่าปกติมันจะมีคะแนนร้อยเต็มทุกปีอะค่ะแต่ปีนี้ไม่มีมันก็เลยมีเด็กออกมาตัวแล้วปรากฏว่าพบ.ก็เฉลยมาว่าผิดเฉลยผิดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกวิชาฟิสิกส์พวกวิชาคำนวณอะไรเงี้ยมันต้องมีการกำหนดตัวแปรกำหนดอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้กำหนดมาใช่มันเลยทำให้การคำนวณเนี่ยมันความเป็นไปได้หลายตัวเลือกมากแต่แล้วก็คำตอบเขามันจำกัดตัวเลือกไว้แค่ไม่กี่ตัวไอ้ที่ผิดอะคือหมายถึงว่าผิดเป็นข้อช้อยส์หรือว่าเป็นที่มีทั้งข้อที่เป็นข้อช้อยส์กับข้อที่เป็นอันตรายก็มีก็ผิดค่อนข้างเยอะบางข้อมีการผิดซ้ำสองก็คือมีการเรียกร้องให้แก้ไขเฉลยแล้วแต่ก็ยังเฉลยไม่ครอบคลุมก็มีการเรียกร้องใหม่ในครั้งที่สองก็มีแล้วทางที่เขาออกมายอมรับว่ามีข้อสอบผิดพลาดเขารับผิดชอบไงกับคะแนนที่ออกไปแล้วบ้างก็ถ้าข้อไหนที่มันไม่มีคำตอบเขาก็ให้คะแนนฟรีแต่ว่าถ้าข้อไหนที่มันผิดพลาดเพราะว่าอาจจะลดหรือเพิ่มคะแนนแล้วแต่ที่เราตอบคำตอบที่เราตอบไปใช่ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เฉลยข้อสอบมาแล้วเนาะคือเฉลยคะแนนให้กับคนที่เข้าสอบมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีการร้องเรียนเกิดขึ้นตลอด1สัปดาห์แล้วมันก็มีการแก้ไขทุกวันทุกวันเนี่ยเพิ่มมาทีละข้อจนจบแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6ข้ออันนี้เรามีกรอบเวลาไหมให้กับทางทีมงานได้ไปก็จริงๆตัวคะแนนเต็มเนี่ยที่ได้รับมาจากตัวพบ.เนาะหลังจากจับสอบเนี่ยคะแนนมันจะต้องถูกเอาไปใช้ในวันที่6ซึ่งเป็นวันที่เป็นการยื่นคะแนนเพื่อเข้าไปขึ้นไต่ครับไปจับอันดับในวันที่6ครับซึ่งเขาเรียกว่าการเข้ามหาลัยรอบที่3เราก็หวังว่าข้อเรียกร้องของเราเนาะจะได้รับการตอบรับก่อนที่จะถึงวันนั้นเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วคะแนนมันควรจะนิ่งถ้าคะแนนมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกมากมายว่าเราสรุปเราจะวางแผนยังไงจะจับอันดับยังไงอะไรเงี้ยคะแนนมันควรจะนิ่งก่อนถึงวันนั้นใช่ก็มีเวลาอีก1สัปดาห์เลยอยู่นี้9หรือ7วันพอดีถ้าภายอีกกี่วันถ้าแบบว่ามันอาจจะรอที่6ไม่ได้เงี้ยอีกกี่วันถ้าเรายังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงในห้องของกลุ่มก็จริงๆเท่าที่ตัวแทนจากกระทรวงอุดมมารับเนี่ยเขาก็ค่อนข้างรับปากว่าเขาจะอย่างน้อยที่สุดเขาจะชี้แจงกลับมาว่ามีความคืบหน้าเป็นยังไงเราก็คงรอนะซึ่งเขาก็รับปากว่าเขาจะชี้แจงยังไงก็ก่อนรอบที่3แน่นอนต่อวันที่6แน่นอนก็เดี๋ยวเรารออันนั้นก่อนครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับ
คครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับไปคุณครับเข้ามหาลัยมีทั้งหมด4รอบ5รอบ4รอบ4รอบก็โอเคนะครับน้องก็ได้ตามออกมาเนาะเด็กไปสอบแล้วเด็กตามออกมา1เดือนเป็นเวลา1เดือนที่ต้องจำเอาไว้ในใจอ่ะ1เดือนจนกระทั่งวันที่เขาเปิดคะแนนเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรที่มันมีปัญหาหรือมันมีข้อผิดพลาดมากกว่าที่ที่ปากเพราะว่าเขาสอบอยู่กับเขาเขาไม่อนุญาตให้เราเปิดแค่แล้วก็จริงๆตอนนี้ที่มันควรจะทำให้ตัวสมุดได้ออกมาให้สังคมมาตรวจสอบกลุ่มภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยเฉพาะข้อคอรหาเรื่องการออกข้อสอบเรื่องหลักสูตรอย่างเงี้ยมันพูดยากเนาะถ้าไม่เอาไม่เปิดตัวออกมาเราให้คนเอาหลักสูตรไปเทียบกันมันพูดเป็นข้อๆอย่างเงี้ยพูดยากมันก็ให้เรื่องเกินหลักสูตรมันก็นำไปสู่เรื่องกับคะแนนเปิดคะแนนสูตรจริงๆสถิติตัวเลขพวกเนี้ยมันประกาศในสาธารณะแล้วมันสามารถเป็นหลักฐานพูดได้ชัดเจนปี65ปี65ก็เป็นปีที่คะแนนสองปึ้งที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะก็คือข้อสอบอยู่ดีๆก็ออกมันคือมันก็ควรจะอันมาได้เพราะข้อสอบออกในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อสอบมันเปิดลงอ่ะเป็นสิ่งคะแนนหมายถึงคะแนนรวมคะแนนเฉลี่ยรวมแล้วก็แบบว่าคะแนนที่ยื่นเข้าคณะต่างๆขั้นต่ำก็ต่ำลงมาเป็นสิ่งคะแนนเลยในนั้นนะแม้แต่มหาลัยชื่อดังคะแนนเด็กที่ติดในมหาลัยนั้นก็ต่ำลงมาเป็นสิ่งคะแนนมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ยืนยันได้ว่ามีการออกข้อสอบยากเกินกว่าที่เด็กเรียนมาแล้วอยู่ดีๆพอมันเปิดในปี65ปี66ก็เปิดหนักกลับขึ้นไปเป็น10คะแนนแล้วมาปีนี้ก็มีเปิดเป็นบางวิชาเนาะเป็นบางวิชาที่มีการร้องเรียนว่ามันเหมือนจะเกินหลักสูตรก็มีคะแนนเปิดคะแนนเปิดมากซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เขาเปิดเป็นข้อสอบมาเพื่อตรวจสอบกันสูงคะแนนทางในอนาคตครับคิดว่าหลังจากสอบไปแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ที่ควรจะเปิดออกมาก่อนจริงๆก่อนที่จะรันคะแนนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบเวลาเข้าไปสอบแล้วควรจะหยิบกระดาษคำตอบออกมาได้เลยใช่ในการสอบหลายๆที่อยากเป็นแบบนั้นก็คือสามารถที่จะหยิบกระดาษคำตอบออกมาแต่ว่าก็คือหยิบกระดาษข้อตอบออกมาแล้วทิ้งกระดาษคำตอบไว้ให้เขาเขาก็จะเอากระดาษคำตอบไปประมวลผลซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ทบอ.ยืนยันว่าจะทำในปีหน้าใช่แต่ว่าปีนี้มันก็มีปัญหาถูกไหมแล้วทำไมถึงแบบต้องรอปีหน้าคือปีนี้เขาก็อ้างแต่ว่าเรื่องสัญญามันปลุกมาจริงๆก็คือควรคุยกันนะควรคุยไปคุยกันก่อนกับผู้สัญญาเราเชื่อว่านะถ้าทบอ.มีความตั้งใจที่จะเปิดเลยอยู่แล้วอะยังไงไปคุยกับผู้สัญญาไม่ยากหรอกผู้สัญญาเนี่ยก็เท่าที่เปิดเผยให้ออกมาเนี่ยคนที่ออกข้อสอบให้ก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเท่านั้นคืออาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กที่จะมาเข้าเรียนกับเขาเนาะยังไงเขาก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของเด็กยังไงเขาก็ต้องคือถ้ามีการพูดคุยกันนะต้องมีความเป็นไปได้ที่แบบคงไม่มีใครมานั่งแบบดื้อดึงจะไม่เปิดเผยหรอกเราว่าต้องคุยกันก่อนแล้วถ้าคุยกันแล้วใครจะแบบไม่อยากให้เปิดก็บอกมาเลยอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์มหาลัยไหนไม่อยากให้เปิดก็บอกเลย